เดินทางไปเที่ยวตุรกีได้หรือไม่ต้องกักตัวไหมวันที่26 กรกฎาคือได้นะครับเดินทางจากที่ไหนในโลกนี้เข้าสู่ตุรกีเขาก็ต้อนรับเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลจากสายการบินกาตาร์แอร์เวย์สนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ทั้งหมดไว้ใต้วิดีโอเพื่อนๆเข้ามาดูแล้วก็คือเขาให้กรอกเมืองต้นทางอาจจะแบงคอกภูเก็ตหรือเมืองอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ปลายทางก็คืออิสตันบูลมีย่อหน้าตรงเกือบจะล่างสุดเลยเนี่ยเขาบอกเลยว่า Turkey has opened for tourism to travelers from all countries who meet Turkey immigration rules อย่างของคนไทยเนี่ยจะฟรีวีซ่า30วันอยู่แล้วอยู่ได้ไม่เกิน30วันขาออกจากไทยก็ออกได้เขาไม่ได้ห้ามถ้ามีถ้าช่วงนี้นะที่ห้ามการเดินทางแต่ถ้าเรามีปัญญามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิก็ออกได้ส่วนตอนขาเข้าตุรกีก็ไม่ได้ต้องกักตัวแต่นะแต่กฎระเบียบที่เขาเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ก็คือตรวจโควิดแล้วก็กรอกฟอร์มยกเว้นแต่ว่าเราจะมีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดสซึ่งน่าจะตามมาตรฐานของ EU นะในนี้เขาไม่ได้บอกนะถ้าเกิดเรามีใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือฟื้นตัวจากโควิดในช่วง6เดือนที่ผ่านมามีหลักฐานยืนยันก็ไม่ต้องตรวจแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีพวกนั้นก็คือตรวจโควิดเท่านั้นเองแล้วก็มีการกรอกฟอร์มเดี๋ยวจะลงลิงก์เอาไว้ซึ่งลิงก์มันก็อยู่หน้านั้นแหละกรอกฟอร์มก่อนเข้าตุรกีแค่นี้เองก็คือตรวจโควิดกรอกฟอร์มแล้วก็คนไทยฟรีวีซ่า30วันเข้าได้นะครับหน้าเว็บไซต์ของ Qatar Airways นี้ก็ยืนยันไว้แล้วคือเขาตอนนี้มีข้อแม้สำหรับแค่บางประเทศเท่านั้นเองซึ่งยังไม่ได้มีประเทศไทยอยู่เพื่อนๆก็คงต้องมาหมั่นเช็คถ้าจะไปนะก็คือมาเช็คในนี้แหละตามที่ออฟบอกนะแล้วก็เรื่องการจองโรงแรมกักตัวล่วงหน้าก็จริงๆก็ไม่ต้องแต่ว่าเนื่องจากตุรกีเราก็ไปแค่ระยะสั้นเราก็อาจจะพิจารณาจองไว้ก่อนก็ได้เพราะว่ายังไงขากลับก็ต้องจองอยู่แล้วใช่ไหมก็อาจจะทำไว้ก่อนนะครับก็คือสรุปว่าเข้าได้นะครับก็คือมีตรวจโควิดแล้วก็กรอกฟอร์ม